นายสมชาติพงษ์คพนาไกรประธานบริหารกลุ่มเครือบริษัทเจริญชัยกรุ๊ปเปิดเผยว่าหลังจากที่ GM บริษัทแม่ของเชฟโรเลตประกาศเลิกการผลิตและทำการตลาดรถยนต์เชฟโรเลตภายในประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางโชว์รูมได้มีการปรับปรุงโชว์รูมและศูนย์บริการเชฟโรเลตเดิมที่ถนนชยางกูลบ้านขี้เหล็กตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแปลงโฉมใหม่หมดเปิดเป็นโชว์รูมศูนย์บริการรถยนต์ GWM CCC Auto อุบลราชธานีโดยด้านหน้าเป็นส่วนโชว์รูมและสำนักงานด้านหลังเป็นศูนย์บริการที่ทันสมัย GWM หรือ Great Wall Motor ซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนได้เข้ามาซื้อโรงงานเดิมของ GM โดยลงทุนครั้งใหญ่ตั้งฐานการผลิตรถยนต์ GWM ในประเทศไทยซึ่งกลุ่มเครือบริษัทเจริญชัยกรุ๊ปได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเครือบริษัทเจริญชัยได้ลงทุนด้านกิจการด้านยานยนต์แล้ว2แห่งแห่งแรกคือโชว์รูมศูนย์บริการรถยนต์ GWM CCC Auto เชียงใหม่ซึ่งได้เปิดดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายน2564ที่ผ่านมาและแห่งที่2คือโชว์รูมศูนย์บริการรถยนต์ GWM CCC Auto อุบลราชธานีนายสมชาติพงษ์คพนาไกรประธานบริหารกลุ่มเครือบริษัทเจริญชัยกรุ๊ปมองว่าตลาดยานยนต์โลกนั้นเวลานี้ผู้บริโภคมุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องการประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อมรถยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับอนาคตโดยค่ายรถต่างๆทั่วโลกต่างหันมาลงทุนพัฒนาสร้างนวัตกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างก้าวกระโดดเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านี้จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ทั่วโลกกำลังจับตามองและเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมียอดขายอันดับต้นๆในกลุ่มรถ SUV ของจีนคือ GWM จาก Great Wall Motor แบรนด์ผู้นำอันดับหนึ่งในประเทศจีนนั่นเองที่ผมตัดสินใจนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับรถยนต์ค่าย Great Wall Motor นะครับที่เรารู้จักภายใต้แบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือตัวย่อก็คือ GWM ก็สืบเนื่องจากว่าบริษัทนี้เนี่ยนะครับเป็นบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่นะครับในประเทศจีนแล้วก็มีการผลิตรถยนต์เนี่ยครอบคลุมหลายเซกเมนต์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นรถ SUV นะครับรถไฟฟ้าก็มีนะครับรถปิกอัพก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเจ็ตบอลเนี่ยนะครับได้ตอบโจทย์ลูกค้าในหลายๆมิติหลายๆรุ่นของรถยนต์นะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้นำในการจำหน่ายรถ SUV ที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดในโลกด้วยภายในเวลาไม่มากนะครับแล้วก็เขาก็สามารถปัจจุบันเนี่ยเขามีการศึกษาแล้วก็วิจัยแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นแผนนะครับมาเป็นรถยนต์ EV นะครับซึ่งก็ตรงกับแนวโน้มของตลาดโลกนะครับที่ในแต่ละประเทศก็กำลังจะสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยนะครับมาใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือรถ EV ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าณเวลานี้ถ้าเราจะอยู่กับค่ายรถยนต์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องมองอนาคตด้วยบริษัท Great Wall Motor เนี่ยเขาเน้นก็คือด้านของรถยนต์ EV ด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมตัดสินใจแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนั่นก็คือรถยนต์ของ Great Wall เนี่ยนะครับมันมีความเฉลียวฉลาดมากนะครับมีระบบความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสะดวกสบายรถยนต์คันนี้เนี่ยนะครับอย่างรถที่เพิ่งเปิดตัวไปชื่อรถยนต์ฮาวาวนะครับ S6 นะคือเกตบอลเนี่ยนะครับเขามีรถยนต์เนี่ยอยู่หลายแบรนด์นะถ้าเป็น SUV เขาก็จะเรียกแบรนด์ว่าฮาวาวถ้าเป็นรถปิกอัพเดิมทีเนี่ยเขาก็เรียกเป็นเกตบอลคือเขาเริ่มต้นจากรถปิกอัพแล้วเขาก็ยังมีรถหรูนะรถหรูจะใช้ชื่อว่าเว่ยก็คือเป็นรถซึ่งออกแนวหรูเลยแหละทำมาเพื่อตลาดสำหรับคนที่ชอบความหรูหราอลังการนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือ EV ใช้ชื่อว่าออร่ารถยนต์คันนี้เนี่ยมันเป็นรถยนต์ที่ฉลาดมากนะครับคือจีนเนี่ยเขาเก่งในด้าน AI
ขาก็เลยสามารถที่จะนำเอาเรื่องของAI เนี่ยมาใส่ไว้ในตัวรถนะครับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ระบบดิจิตอลเรื่องของแพลตฟอร์มมาสร้างรถยนต์คันนี้เนี่ยนะครับให้มีความฉลาดซึ่งมันจะฉลาดทั้งรถแล้วก็ทำให้คนขับเนี่ยปลอดภัยไปด้วยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเยอะมากแล้วเกตวอลก็ปรากฏว่าพอเปิดตัว Haval H6 เนี่ยเขาใส่ฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยเข้ามาให้กับคนไทยได้ทดลองภายใต้รถเนี่ยราคาแค่ล้านกว่าบาทแต่ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยเยอะมากเลยครับเริ่มตั้งแต่ผมขอตัวยกตัวอย่างนะครับระบบที่ฉลาดมากก็คืออย่างเช่นระบบการถอยจอดระบบช่วยจอดช่วยจอดก็จอดได้ทั้ง3ระบบจอดทั้งเลนตรง90องศาจอดขนานหรือจอดเฉียงก็ได้หรืออีกระบบหนึ่งก็คือถอยอัตโนมัติ50เมตรอย่างนี้เป็นต้นสมมติเราขับรถเข้าไปในซอยแล้วเราเจอรถใหญ่ขวางอยู่แล้วรถใหญ่กำลังจะวิ่งมาในขณะเดียวกันบางผู้หญิงบางคนอาจจะเอ๊ะมองไม่เห็นด้านหลังว่ามันพื้นถนนมันเป็นยังไงบ้างมันเลี้ยวโค้งยังไงบ้างก็กดฟังก์ชันนี้มันก็สามารถที่จะถอยให้เราอัตโนมัติได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับเกตวอลยังมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่จะมาช่วยเตือนผู้ที่ใช้รถของเขาหมายถึงว่าเราซื้อรถคันนึงเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะผูกกับตัวรถเวลาจะเข้าศูนย์บริการเวลาเรามันจะมีการแจ้งเตือนว่าให้เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผ่านแอปพลิเคชันนะครับให้เราสามารถแจ้งการที่จะเข้าไปซ่อมที่แอปพลิเคชันหรือเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุมันก็จะทำหน้าที่โทรแจ้งไปที่ศูนย์ให้เราเลยนะครับว่ารถคันนี้อยู่ตรงนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็จะให้พิกัดมาเลยท่านเห็นไหมฮะเนี่ยเกิดสมมติว่าเราขับรถไปวันหนึ่งเกิดสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วตำแหน่งที่เราจะบอกเนี่ยบางครั้งมันยากมากเหมือนกันนะเราไม่รู้จะสื่อสารยังไงบางทีพูดก็พูดไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเราก็เจ็บอยู่ในขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุรถเจอทีนี้เนี่ยจะทำหน้าที่โทรศัพท์แทนเราไปบอกคนที่เราตั้งไปบอกเอาไว้นะครับแล้วก็จะสื่อสารไปยังศูนย์ต่างๆหน่วยกู้ภัยต่างๆให้ไปช่วยเหลือเราได้ทันต่อทุ่งทีนะครับในโดยให้พิกัดไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเริ่มแรกนี้ทางโรงงานผู้ผลิตในไทยได้ผลิตรถยนต์เปิดตัวเป็นรุ่นแรกเป็นรถยนต์เก๋งทรงสูงรุ่น SUV ผลิตจากเครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์เป็นส่วนใหญ่โครงสร้างภายในเน้นด้านความปลอดภัยสูงสุดเป็นรถยนต์ไฮบริดหรือ AI ที่ให้แรงบิดสูงสุดประหยัดพลังงานที่สุดของรถยนต์ในยุคนี้ซึ่งรุ่นนี้มีหลายออปชันให้เลือกด้วยราคาเงินสด 1,149,000 บาทสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมและทดลองขับได้ที่โชว์รูมศูนย์บริการรถยนต์ GWM CCC Auto อุบลราชธานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับณปัจจุบันต้องมองว่าเกตวอลเนี่ยเป็นผู้นำและเป็นผู้ที่นำพาตลาดรถยนต์ในประเทศไทยต้องเปลี่ยนตามครับผมว่ายี่ห้ออื่นอีกหลากหลายที่ยังไม่ได้ใส่เทคโนโลยีนี้เข้ามาในตัวรถนะครับจะต้องหันมามองนะครับว่าวันนี้เนี่ยเกตวอลเขาล้ำหน้าไปถึงขนาดนี้แล้วนะครับเขาใส่เทคโนโลยีต่างๆใส่ความสะดวกสบายรถก็คันใหญ่กว่าใช่ไหมครับฟังก์ชันก็เยอะกว่าออปชันเยอะกว่าแต่ในขณะที่ราคาก็ถูกกว่าแถมยังมีเรื่องของการบริการมีเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่เกตวอลมีให้อีกมากมายนะครับจนนับไม่ถ้วนอ่ะประเภทว่าเซลล์เนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ครบทุกประเด็นคือถ้าจะเล่าให้ฟังทุกประเด็นต้องใช้เวลาน่าจะวันหนึ่งครับเราก็เปิดตั้งแต่วันที่4นะครับจริงๆเราวางแผนไว้ว่าเราจะเปิดวันที่18นะครับ18ก็คือยังไม่ถึงวันที่เปิดแต่ปรากฏว่าเราสามารถส่งมอบรถได้ก่อนในวันที่4นะครับแล้วเราจะซอฟต์โอเพนนิ่งนะฮะซอฟต์โอเพนนิ่งก็คือเปิดแบบไม่เป็นทางการนะฮะในวันที่18เสาร์ที่18นี้นะครับแต่ช่วงนี้เราเปิดก่อนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเมื่อเราเปิดก่อนเราก็สามารถที่จะเรียนเชิญนะทุกท่านนะครับที่อยากจะรู้นะครับเรื่องเทคโนโลยีนะครับที่ชอบในเทคโนโลยีแล้วก็เป็นบุคคลที่ต้องการหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆมาลองดูนะครับว่ารถยนต์จีนวันนี้เนี่ยเขาก้าวไปถึงไหนแล้ว
เทคโนโลยีจีนเนี่ยก้าวไปถึงจุดไหนแล้วแล้วเขาทำรถออกมาได้ประมาณนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าทุกท่านมาเนี่ยหลายๆท่านที่มาเจอผมนะครับก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้ก็คิดว่าเป็นรถธรรมดาคันหนึ่งนะครับเพราะเห็นในสื่อก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ก็ฟังดูก็เหมือนกับมีจุดเด่นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันตอบโจทย์ไหมนะครับแต่พอได้มาทดลองขับได้มาลองใช้ฟังก์ชันจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้รถยนต์คันนี้เนี่ยตอบโจทย์แล้วก็เป็นรถยนต์ซึ่งทันสมัยแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายที่สำคัญคือระบบความปลอดภัยนะที่ใส่เข้ามาโดยนำเอาความฉลาดของ AI เนี่ยมาช่วยให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยด้วยเพราะมันจะมีระบบช่วยเบรกนะครับเข้าโค้งไปแล้วโค้งนี้เนี่ยมันจะเกินอัตราที่รถจะพลิกคว่ำเขาก็จะชะลอไปในตัวเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือโอกาสที่เราจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็น้อยลงนะตรงนี้แหละคือจุดเด่นแล้วยังมีเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับ